ไม่เพียงเรียนรู้ว่าความร้อนของขันลงหินช่วยหลอมขี้ผึ้งได้เร็วกว่าหม้อทำเทียนใบอื่นในขั้นตอนจ้ำดอกผึ้งหรือหลอดเทียนขี้ผึ้งหากขันใบเก่ายังแทนความทรงจำของสุภัตราชูชมผู้ซึมซับงานทำดอกผึ้งประดับปราสาทด้วยขันใบเดียวกับครั้งอาจารย์ทรงชัยวรรณกุลยังมีชีวิตและย้อนวิถีเรียบง่ายเช่นงานสลักผลมะละกอเป็นแม่พิมพ์ทำให้ดอกผึ้งนับร้อยนับพันเป็นของที่มาจากศรัทธาศิษย์หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนจัดหาขี้ผึ้งและดอกไม้ที่แบ่งบานในฤดูกาลมาทำปราสาทผึ้งมีธรรมเนียมประดับรังผึ้งใจกลางปราสาทสอดคล้องกับตำนานพระปางปาลิไลที่มีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำและลิงถือรวงผึ้งถวายเล่าว่าครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์ต้องออกจากป่าหลังออกพรรษาทั้งพญาช้างและลิงเสียใจจนตายที่มิอาจติดตามออกมาได้ทรงนำชาวเมืองปั้นขี้ผึ้งอุทิศกุศลให้ถ้าหากเทียบปราสาทผึ้งที่ภาคอีสานบางจังหวัดที่ทำกันในช่วงประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งถวายเนี่ยในภาคอีสานก็เช่นสกลนครหนองคายนครพนมอุบลราชธานีพวกนี้จะไม่เคยเห็นตัวรังผึ้งแท้ๆนะครับที่นี่จะใช้รังผึ้งจริงๆที่มีขนาดเล็กเอามาแขวนเป็นการย้อนตำนานพุทธกาลในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านได้รับช้างป่าลีไลกับลิงก็คือลิงถวายรังผึ้งผมก็คิดว่าตำนานตรงนี้ชุมชนลาวเวียงเองหรือชุมชนไทยยวนเนี่ยมีการใช้วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีย้อนตำนานพุทธกาลเข้ามาตัวก็ต้องวางแผนเพื่อตีจะทำปราสาทเพิงเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเหมาะสมเหมาะเจาะด้วยเวลาและก็การรอคอยที่มีคุณค่าเราเนี้ยแล้วก็มาผ่านความปราณีตบรรจงจ้าจ้าก้อยก้อยทำตามวิธีเดิมที่ตัวเคยทำเมื่อผลงานมันสำเร็จมาหวมกันมันก็แสดงถึงพลังถึงความตั้งใจถึงความห่วมใจเสาให้นะคะมีข้าวพันธุ์ดีๆอยู่มากค่ะและที่เห็นอยู่บนยอดปราสาทนี่คือข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะก็เป็นของที่มีในฤดูกาลค่ะตกแต่งด้วยสีธรรมชาติก็ทำให้ปราสาทผึ้งยิ่งมีสีสันนะคะที่สำคัญนี่คือของที่ชาวบ้านเนี่ยคัดสรรมาสำหรับร่วมบุญในออกพรรษานี่ค่ะความหมายของข้าวพันก้อนว่าเป็นของบูชาพระคถาพันในบุญเทศมหาชาติช่วงออกพรรษาปั้นแต่งไปพร้อมกับปราสาทผึ้งหลังหนึ่งทำตามความเชื่อว่าเป็นที่รับเสด็จพระพุทธเจ้ากลับจากโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกหลังทำอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับด้วยความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ในโลกหลังความตายแม้ความเชื่อคงเดิมแต่รูปแบบปราสาทต่างจากครั้งที่สงัดวรรณกุลยังเป็นเด็กสาวเพราะงานทำปราสาทผึ้งห่างหายไปหลายสิบปีจนต้องนำแบบปราสาทผึ้งของคนลาวเวียงที่หนองแซงมาฟื้นฟูใหม่แล้วสืบสานมา3ปีเวลาปู่ย่าตายายเขาจะทำบุญอะไรไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวันออกพรรษาเขาจะทำบุญเกี่ยวกับบรรพบุรุษเวลาทำบุญเกี่ยวกับระลึกถึงพระบรมรูปเป็นการสร้างกระดูกหรือทำบุญกระดูกอะไรเนี่ยเขาก็จะสร้างอันนี้ขึ้นไปก็คือวัตถุประสงค์แบบที่บอกนะคือว่าตัวเองก็ปรารถนาที่ว่าตายไปแล้วจะได้มีที่อยู่แล้วก็อุทิศอันเนี้ยไปให้บรรพบุรุษจะได้มีที่อยู่เหมือนกันการสืบค้นร่องรอยพิมพ์ดอกผึ้งโบราณพบว่าร้อยกว่าปีที่แล้วทำจากไม้สลักรูปนกรูปดอกไม้ภายหลังชำรุดไปตามกาลเวลาแต่ยังเป็นเรื่องเล่าคู่ปราสาทผึ้งโดยปีนี้ยังถวายราวเทียนไม้สลักสะท้อนคติไตรภูมิในงานศิลปะถอดแบบมาจากราวเทียนโบราณของวัดศรีสะเกษนครหลวงเวียงจันทร์สื่อถึงที่มาของลาวเวียงที่สระบุรีน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน